สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอินเดียนั้นมีความสำคัญเกี่ยวกับการเดินเรือการส่งสินค้าของประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับถ้าวันนี้เรามาดูเราคงจะเห็นนะครับว่าประมาณ 40% ของตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศไทยที่ส่งออกนั้นจะต้องไปทางตะวันตกเพราะว่าตลาดทางด้านตะวันตกนั้นไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรอินเดียที่มีประเทศต่างๆอยู่ที่ตรงนี้รวมไปถึงยุโรปนั้นเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยเยอะมากวันนี้ประเทศจีนนั้นส่งสินค้าสู่มหาสมุทรอินเดียนั้นมากเหลือเกินช่องแคบมะละกานั้นจะกลายเป็นช่องแคบที่ถือว่ายุ่งที่สุดแล้วก็จะมีการจราจรคับคั่งที่สุดของโลกเลยทีเดียววันนี้สิ่งที่ทุกๆคนกำลังเป็นห่วงก็คือเรื่องของปัญหาของเวลาและต้นทุนในการขนส่งสินค้าฉะนั้นหลายๆประเทศอยู่ในมหาสมุทรอินเดียนั้นกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศจีนที่จะต้องไปลงทุนเพื่อที่จะตัดตอนในเรื่องของค่าขนส่งแล้วก็เวลาที่จะต้องส่งสินค้าจากประเทศจีนนั้นออกเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกวิ่งผ่านช่องแคบมะละกาแล้วก็ออกไปสู่มหาสมุทรอินเดียจีนนั้นสามารถที่จะลดเวลาลดค่าขนส่งเหล่านี้ได้ด้วยการนำโรงงานเหล่านั้นไปตั้งอยู่ในประเทศอยู่ในมหาสมุทรอินเดียแต่ไม่ใช่เรื่องค่าขนส่งอย่างเดียวแต่เป็นการลดต้นทุนครับวันนี้ค่าแรงของประเทศจีนนั้นสูงขึ้นอย่างมากสูงขึ้นอย่างเหลือเชื่อในช่วงเวลา5ปีถึง10ปีที่ผ่านมาคงจะเป็นนโยบายที่ถูกต้องนะครับเรื่อง One Belt One Road นั้นจีนกำลังนำอดีตในประวัติศาสตร์นั้นมาสร้างเป็นอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นซิลโรดที่จีนนั้นใช้ในเรื่องการเดินทางระหว่างเอเชียสู่ยุโรปนั้นเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่แล้วหรือแม้กระทั่งการเดินเรือแบบเจิ้งเหอที่จีนนั้นใช้สำหรับเดินเรือไปสู่แอฟริกาวันนี้จีนกำลังเอาโมเดลนั้นมาใช้ในการมองประเทศต่างๆในมหาสมุทรอินเดียและหนึ่งในมหาสมุทรอินเดียที่จีนนั้นได้ตั้งเป้าไว้ก็คือประเทศศรีลังกาสิ่งที่จีนกำลังลงทุนในประเทศศรีลังกานั้นก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษาสำหรับนักธุรกิจไทยนักธุรกิจไทยวันนี้กำลังออกไปสู่ต่างประเทศในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเป็นเพราะว่าเงื่อนไขของประเทศไทยของเรานั้นก็เป็นเงื่อนไขที่คล้ายกับประเทศอื่นๆคือต้นทุนสูงขึ้นคือการขนส่งจากเราไปสู่ตลาดนั้นเราควรที่จะต้องลดระยะเวลาลดระยะทางลงนั่นก็เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ประเทศไทยนั้นต้องตื่นตัวเราต้องออกไปลงทุนในต่างประเทศวันนี้ประเทศไทยของเราลงทุนในอาเซียนนั้นเราควรจะต้องมองครับว่าศรีลังกานั้นมีอะไรเป็นสิ่งที่น่าสนใจศรีลังกานั้นมีอะไรที่คนไทยควรจะต้องไปเรียนรู้และนำมาปรับใช้สำหรับในการลดต้นทุนลดเวลาในการขนส่งหรือลดต้นทุนในการผลิตเราคงต้องไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ